ข้าเจ้าว่าเป็นสาวเจียงใหม่วันนี้ดาวว่าแอลนี่ฉันเปิดรายการได้ยังอ่ะอ่ะเสียงดีเลยฟังเพลินเอาเหรอฟังเพลินเหรอสวัสดีค่ะอยู่กับเบลเยียมนะคะแล้ววันนี้นะคะเบลพาคุณผู้ชมมาชิมนี่เลยอาหารเหนือค่ะจากร้านบ้านเมืองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อนค่ะพี่อ้อนพี่อ้อนเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะร้านอาหารม่านเมืองอันนี้น้องต้องอู้เหนือปะเนี่ยก็ดีนะเจ้า เดี๋ยววันนี้พี่อ้อนจะมีเมนูมาแนะนำเบลทั้งหมด3อย่างด้วยกันของร้านอาหารม่านเมืองใช่ไหมคะเมนูแรกอันนี้คืออะไรคะไก่นึ่งค่ะไก่เมืองนึ่งเมนูนี้จะหาได้เจอได้ตามตลาดพื้นบ้านนะคะลำกับเจ้าลำขนาดค่ะ แล้วอันนี้คะลาบหมูคั่วค่ะคือลาบเมืองลาบเมืองซึ่งจะประกอบไปด้วยเครื่องเทศหลากชนิดเลยนะคะค่ะจากทางเหนือค่ะหลากชนิดเลยเมืองรสชาติเมืองมากรสชาติเมืองกับไม่เมืองมันต่างกันรสชาติเมืองกับไม่เมืองต่างกันยังไงคือบางทีเหมือนแบบอาหารเหนือคนกรุงเทพทำจะรสชาติอีกแบบนึงอันนี้คือรสเมืองคือเหมือนแบบใช่เลยอาหารเหนือที่คนเหนือทำกับอาหารเหนือที่คนกรุงเทพทำมันจะไม่เหมือนกันรสชาติจะไม่เหมือนกันเมนูต่อมาค่ะค่ะข้าวกันจิ้นข้าวกันจิ้นนี่เขากินยังไงนะคะข้าวกันจิ้นก็จะทานคู่กับหอมซอยนะคะพริกแห้งกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบแต่กระเทียมจริงๆคนทางเหนือเนี่ยจะทานข้าวเหนียวแต่จะไทยใหญ่เนี่ยจะนิยมทานข้าวเจ้าให้สวยนะคะเหมาะมากเลยเหมือนอะไรที่น้องเหมาะกับตัวเองมากเลยปกติแล้วข้าวกันจิ้นเนี่ยเขาใช้ข้าวอะไรทำคะใช้ข้าวสารธรรมดาเนี่ยแหละค่ะข้าวสารข้าวเจ้าเนี่ยภาคกลางเนี่ยแหละค่ะใช้ทำได้แล้วก็ไปผัดกับเอาไปคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงกับเลือดนะคะกับหมูเข้ากันเสร็จเอาไปผัดก่อนผัดเสร็จแล้วเราก็เอาไปนึ่งอีกทีนึงค่ะถ้าอย่างนั้นน้องขอเอาข้าวเอไรซ์เนี่ยไปทำเมนูข้าวกันจิ้นพี่อ้อนยินดีไหมคะยินดีมากเลยค่ะงั้นเราเอาเมนูข้าวเอไรซ์ไปทำข้าวกันจิ้นกันดีกว่าค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวเอไลท์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำเสียใจคุณภาพนะคะและวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวกันจีนกันใช่ไหมคะพี่อ้อนค่ะใช่ไหมคะป้าอ้อยแม่ละเจ้าแม่ละเจ้างั้นเราก็เริ่มตัดกันเลยแล้วกันค่ะโอ้โหมีถุงซิลข้างในซ้อนอีกอันด้วยหรอคะใช่ค่ะถูกต้องพี่อ้อนทราบไหมคะว่าถ้าอุดหนุนข้าวเอไลท์เนี่ยจะได้เหมือนอุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าทกศเนี่ยเขาคัดสรรมาอย่างดีแล้วเมล็ดสวยนะคะเรียงตัวกันดีมากแล้วก็สะอาดนี่ค่ะเมล็ดสวยมากเลยพอใส่น้ำเข้าไปแล้วนะคะเราจะเอาข้าวไปหุงกันนะคะได้มาแล้วนะคะข้าวเอไรซ์นะคะแบบหุงสุกแล้วทำไมมันแดงอะคะป้าอ้อยผสมเลือดจะเพื่อที่จะทำข้าวกันจิ้นเลือดหมูกับว่าเลือดไก่ค่ะซอสจะเลือดหมูสดจะไปคั่นกับตะไคร้ก่อนนะจ๊ะเราเริ่มกันเลยได้ไหมคะโอเคค่ะเมล็ดข้าวสวยนะคะโอ้ยนี่น่ะข้าวงามเป็ดเม็ดดีข้าวงามจ้ะข้าวงามเป็ดเม็ดดีคุณผู้ชมคะพอมันเริ่มเปลี่ยนสีเนี่ยเลือดเนี่ยตอนแรกสีแดงมันยังดิบอยู่นะคะแล้วพอออกเป็นสีดำๆเนี่ยแสดงว่ามันสุกแล้วนะคะได้มาแล้วนะคะเมนูข้าวกันจิ้นจากข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะเป็นไงคะพี่อ้อนมองจากภายนอกแล้วดูจากภายนอกแล้วเมล็ดข้าวสวยนะคะแล้วก็ดูหน้าตาดีมากถ้าอย่างนั้นวันนี้น้องขออนุญาตให้พี่อ้อนรับรองว่ามันดีจริงๆด้วยได้ไหมคะนี่เอาด้วยเลยเดี๋ยวเครื่องเคียงพี่อ้อนตักเองได้เลยนะคะข้าวของเราที่เราใช้ทำข้าวกันจิ้นเนี่ยเดิมเราคิดว่าเราใช้ข้าวที่ดีคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะเราทำมารสชาติดีแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าพอมาใช้ข้าวเอไรซ์เนี่ยมันดีขึ้นไปอีกอะค่ะซึ่งทำให้อาหารมีความอร่อยขึ้นแล้วก็ยังเรียงตัวสวยกินเข้าไปปุ๊บก็คือแบบอร่อยเลยแล้วยิ่งทานร้อนๆด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าเบลจะให้พี่อ้อนเปลี่ยนมาใช้ข้าวเอไรซ์พี่อ้อนสนใจไหมคะสนใจค่ะ สนใจค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมที่สนใจข้าวเอไรซ์นะคะสามารถหาซื้อที่ทกสทุกสาขาศูนย์การค้าเดอะมอลล์นะคะสยามพารากอนเอ็มคอร์เทียเดอะพรมนาดเทอร์มินอล21 Emporium แล้วก็ Golden Place ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณพี่อ้อนมากๆเลยนะคะสำหรับร้านม่านเมืองอยู่ตรงไหนคะ
รามคำแหง112นะคะหมู่บ้านสัมมากรค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อ้อนมากนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้นข้าว A-Rice